ทำไมรถแท็กซี่ไฟฟ้าและยานพาหนะในเมืองถึงช่วยลดคาร์บอนได้เร็วเมืองต่างๆในยุโรปอย่างเช่นมาดริดปารีสและลิสบอนกำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อเร่งลดคาร์บอนยานพาหนะที่มีไมล์สะสมสูงหรือรถที่มีอายุการใช้งานยาวนานเช่นรถแท็กซี่และรถเช่ามีอิทธิพลต่อการปล่อยก๊าซพิษทางอากาศมากขึ้นเพราะบรรดารถเหล่านี้โลดแล่นบนท้องถนนมานานกว่ารถยนต์ทั่วไปถึง4เท่าดังนั้นยิ่งผู้ใช้รถเหล่านี้เปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเร็วมากขึ้นเท่าไหร่จะยิ่งส่งผลดีต่อโลกใบนี้ด้วยเหตุนี้เองการทำรถแท็กซี่และรถเช่าที่มีอยู่ให้เปลี่ยนเป็น EV จึงเป็นภารกิจที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเพื่อขยายการใช้พลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้นปัจจุบันหลายบริษัทในยุโรปได้วางกลยุทธ์สำหรับการบรรลุเปลี่ยนรถเหล่านี้ให้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 50% ในปี2525และ 100%ในปี2030อย่างไรก็ตามแรงจูงใจและกฎระเบียบในเมืองจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ให้บริการยานพาหนะประเภทนี้ในเมืองนั้นๆสามารถบรรลุศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่โดยหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจนี้อย่างจริงจังคือตัวย่อ ZEUF เป็นเวทีสำคัญในเมืองภาครัฐเอกชนซึ่งให้การสนับสนุนและพยายามที่จะหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแพลตฟอร์มดังกล่าวได้จัดการประชุมหลายครั้งในเมืองต่างๆเช่นที่มาดริดประเทศสเปนปารีสประเทศฝรั่งเศสลิสบอนประเทศโปรตุเกสเร็วๆนี้ผู้ที่กำหนดนโยบายและผู้นำทางธุรกิจได้ร่วมการค้นหาโซลูชันสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถที่มีอายุยาวนานคำมั่นสัญญาของผู้นำเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการต่างๆมากมายที่ชี้เห็นว่าทรัพยากรและขีดความสามารถจะต้องล้อมรวมกันใช้ร่วมกันหรือแบ่งปันกันตลอดจนต้องบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อเอาชนะอุปสรรคให้ได้ทางนี้ ZEUF เป็นเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการเร่งการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในเมืองโดยมีเป้าหมายที่จะต้องทำให้ได้ 100% ในปี2573โดยมีเจ้าตลาดหลายรายเข้ามาร่วมมือ ZEUF เป็นเครือข่ายแบบเปิดที่ประชุมกันเป็นระยะเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการและความพยายามในการประสานความร่วมมือกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไปดูกันที่มาดริดสเปนความท้าทายเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงพอและขาดทรัพยากรเหมือนกันทำให้มาดริดล้าหลังเมืองหลวงในประเทศยุโรปหลายแห่งในแง่ของการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถเช่าส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ทั้งที่ในความเป็นจริงอัตราส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต่อที่ชาร์จสาธารณะในมาดริดถือว่ามากที่สุดเมืองหนึ่งในบรรดาเมืองใหญ่ของยุโรปนั่นหมายความว่ายังมีรถแท็กซี่และรถเช่าส่วนบุคคลอีกมากที่ยังขับรถเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงและนี่คือปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาต้องเข้าใจก่อนว่ายานพาหนะจำนวนมากที่มีไมล์สะสมสูงจำเป็นต้องมีการชาร์จบ่อยครั้งโดยในที่ประชุม ZEUF Network ทางการของมาดริดเพิ่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มการช่วยเหลือสำหรับปรับปรุงรถเหล่านี้รวมทั้งการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสาธารณะเพื่อให้แน่ใจว่าที่ชาร์จเหล่านั้นถูกนำไปติดตั้งในสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยมีสตาร์ทอัพอย่างแชร์นาวที่มุ่งมั่นแบ่งปันข้อมูลเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จสาธารณะโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสตาร์ทอัพรายนี้ให้บริการคาร์แชร์ริ่งธุรกิจให้บริการเช่าระยะสั้นที่กำลังได้รับความนิยมมากในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการเช่ารถยนต์ในระยะเวลา2นาทีหรือ2สัปดาห์ก็เช่าผ่านแอปพลิเคชันปัจจุบันบริการไปแล้ว16เมืองใหญ่ใน8ประเทศยุโรปเราเชื่อมั่นว่าอนาคตของการใช้รถร่วมกันและการเคลื่อนที่ในเมืองเป็นเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้านี่คือคำกล่าวของ CEO Channel ลิสบอนโปรตุเกสความท้าทายสำคัญในภาคการขนส่ง1กิจกรรมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโปรตุเกสคิดเป็นประมาณ 25% ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศนี้ในปี2561รถที่มีไมล์สะสมสูงเช่นรถแท็กซี่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มแรงจูงใจที่มีอยู่ให้สูงสุดสำหรับการเป็นเจ้าของ EV เช่นกองทุนสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลโปรตุเกสล่าสุดที่ระดมทุน4ล้านยูโรในปี2563เพื่อทำให้ประชาชนและบริษัทอยากจะมาครอบครองรถ EV มากขึ้นการปรับตัวของอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ให้สอดรับกับความท้าทายทางเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นเรื่องยากเนื่องจากการพึ่งพารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปในระยะยาวและขาดความสามารถในการทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้คนขับแท็กซี่มักจะเป็นคนขับรุ่นเก่าที่ทำงานในบริษัทขนาดเล็กมากทำให้ค่อนข้างลังเลที่จะลงทุนใหม่ส่วนวิธีแก้ไขคือการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ๆนี่คือสิ่งที่พึงทำเพื่อลดก๊าซคาร์บอนในเมืองนอกเหนือจากการให้คำมั่นสัญญาในการดำเนินการด้านการลดมลภาวะต่างๆการอัปเกรดยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพการขยายพื้นที่ที่ปล่อยมลพิษต่ำการกำหนดพื้นที่ที่ไม่มียานพาหนะแล้วการทำงานร่วมกัน
ให้ความรู้กับสมาคมแท็กซี่และคนขับก็เป็นสิ่งสำคัญมากการมีส่วนร่วมกับองค์กรรถแท็กซี่ขนาดเล็กผ่านการประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโดยรวมของการซื้อรถ EV การบำรุงรักษาและผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของ EV ด้านการสร้างขีดความสามารถและการช่วยขับเคลื่อนทิศทางอุตสาหกรรมนี้ไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าความพยายามเหล่านี้รวมถึงมาตรการในการทำให้การชาร์จสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและราคาไม่แพงสามารถช่วยเพิ่มการนำ EV มาใช้ในชุมชนแท็กซี่และดึงภาคส่วนนี้เข้าใกล้สิ่งที่บริษัทรถเช่าประสบความสำเร็จมาแล้วปารีสฝรั่งเศสมีความท้าทายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ต้องพอดีกับทั้งเมืองชั้นในและชานเมืองและต้องตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะแท็กซี่รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถบรรทุกต่างๆด้วยเหตุผลที่ว่าพื้นที่ในเมืองหายากการปรับใช้อาจเป็นเรื่องยากลำบากและยังมีปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกต่างหากแนวทางการแก้ไขคือเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์การชาร์จในพื้นที่สาธารณะการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการเป็นพื้นที่สำคัญด้วยเหตุนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจึงผ่านกฎหมายที่ช่วยสร้างแผนแม่บทด้านพลังงานไฟฟ้าในท้องถิ่นโดยรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรวบรวมข้อมูลจากการเคลื่อนย้ายการใช้รถที่อยู่อาศัยวิถีชีวิตและเครือข่ายไฟฟ้าในระดับท้องถิ่นเพื่อระบุคาดการและจะทำแผนที่มีความต้องการของทุกโซนในปีต่อๆไปนอกจากนี้การส่งเสริมหรืออุดหนุนการติดตั้งสถานีชาร์จสาธารณะและเอกชนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันโดยในพื้นที่เอกชนรวมถึงชั้นใต้ดินสำนักงานซุปเปอร์มาร์เก็ตสถานีบริการโดยมีโปรแกรมให้ใช้เป็นความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินอุดหนุนจุดชาร์จสาธารณะซึ่งบริษัทเอกชนและหน่วยงานสาธารณะสามารถรับเงินอุดหนุนได้ถึง 40% ของค่าใช้จ่ายในการจัดหาและจัดตั้งจุดชาร์จสูงสุด 1,860 ยูโรเป็นต้นอย่างไรก็ตามแม้ว่า3เมืองนี้จะมีรูปแบบวัฒนธรรมการปกครองที่แตกต่างกันแต่ก็มีปัญหาคล้ายกันบางประการไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านกฎระเบียบต่างๆให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถโดยสารในเมืองความต้องการยานพาหนะที่หลากหลายมากขึ้นและดียิ่งขึ้นความต้องการในการใช้ EV ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นด้วยการเข้าถึงการชาร์จไฟการมีพื้นที่ขนถ่ายสินค้าผู้โดยสารและที่จอดรถที่สะดวกสบาย EV ในยุโรปแม้จะรุดหน้าแต่ก็ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟสาธารณะที่เพียงพอเหมือนกันนอกจากนี้ในภาพรวมของยุโรปยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องลงทุนมากโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟแบบสาธารณะเพื่อรองรับตลาด EV ที่กำลังเติบโตการลงทุนแบบครั้งเดียวในที่ชาร์จสาธารณะรวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งและการอัปเกรดกริดการเพิ่มขึ้นจากจำนวน600ล้านยูโรในปี2563เป็น 1,800 ล้านยูโรในปี2568และ 2,900 ล้านยูโรในปี2573รวมแล้วจะมีมูลค่าการลงทุนรวม 20,000 ล้านยูโรสำหรับการลงทุนทั้งหมดของโครงสร้างพื้นฐานที่ชาร์จเอกชนจะอยู่ราว3เท่าโดยการลงทุนที่ชาร์จแบบสาธารณะและเอกชนจะใช้เงินลงทุนรวมกันประมาณ80ล้านยูโรและจะต้องลงทุนภายในปี2573เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานนี้ถือเป็นสัดส่วนเล็กๆของเม็ดเงินจำนวน 100,000 ล้านยูโรที่ EU ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งในแต่ละปีโดยเมื่อเทียบกับอัตราการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางถนนในปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 53,000 ล้านยูโรต่อปีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จสาธารณะจะคิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของยอดรวมในปี2020เท่านั้นและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3% ของทั้งหมดในปี2568รวมถึงจะเพิ่มสัดส่วนนี้เป็น 5% ในปี2573ทั้งนี้ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าสาธารณะในยุโรปก็มีหลายประเภทได้แก่เครื่องชาร์จ AC เฟสเดียว 3-7 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จประมาณ 7-16 ชั่วโมงเครื่องชาร์จ AC แบบ3เฟส 11-22 กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จประมาณ 2-4 ชั่วโมงเครื่องชาร์จ DC แบบเร็ว 50-100 กิโลวัตต์ชาร์จในเวลา 30-40 นาทีเครื่องชาร์จ DC ความเร็วสูงพิเศษสูงกว่า100กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จภายใน 10-20 นาทีหรือน้อยกว่านั้นคาดการว่าจำนวนที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต่อประชากรในยุโรปในปี2573โดยเฉลี่ยอยู่ที่6สถานีต่อประชากร 1,000 คนโดยปัจจุบันมีเพียง4ประเทศสมาชิก EU เท่านั้นที่มีรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง10ล้านคันต่อที่ชาร์จสาธารณะ1เครื่องซึ่งได้แก่ไซปรัสฟินแลนด์กรีซและสวีเดนในขณะที่สหราชอาณาจักรเบลเยียมและไอร์แลนด์อยู่ที่10คันต่อที่ชาร์จสาธารณะ1เครื่องในทางกลับกันเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็น1ในตลาด EV ที่เติบโตมากที่สุดด้วยจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า996คันต่อประชากร 100,000 คนเป็น1ในประเทศที่มีสัดส่วนดังกล่าวสูงสุดมีสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ4คันต่อที่ชาร์จ1เครื่องสืบจากข่าวรายงาน